คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพอสำหรับทุกคนผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณเชอรี่ทักจากเวอร์จิเนียและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อ1ถึงข้อ21พระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อ1ถึงข้อ21ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครั้งนั้นเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซูจึงกล่าวแก่พวกคนใช้ว่าผู้นี้แหละเป็นยอนผู้ให้รับบัพติศมาท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเหตุฉะนั้นท่านจึงกระทำการมหัศจรรย์ได้ด้วยว่าเฮโรดได้จับยอนล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยาของฟิลิปน้องชายของตนเพราะยอนเคยทูลท่านว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับนางนั้นมาเป็นภรรยาถึงเฮโรดอยากจะฆ่ายอนก็กลัวประชาชนด้วยว่าเขาทั้งหลายนับถือยอนว่าเป็นผู้เผยพระวจนะแต่เมื่อวันฉลองวันกำเนิดของเฮโรดมาถึงบุตรีนางเฮโรเดียสก็เต้นรำต่อหน้าบรรดาแขกทำให้เฮโรดชอบใจเฮโรดจึงสัญญาโดยปฏิญาณว่าเธอจะขอสิ่งใดๆก็จะให้สิ่งนั้นบุตรีก็ทูลตามที่มารดาได้แนะนำไว้ว่าขอศีรษะยอนผู้ให้รับบัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เพคะฝ่ายเฮโรดก็เป็นทุกข์แต่เพราะเหตุที่ได้ปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกจึงออกคำสั่งอนุญาตให้แล้วก็ใช้คนไปตัดศีรษะยอนในคุกเขาจึงเอาศีรษะใส่ถาดมาให้หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้มารดาฝ่ายพวกศิษย์ของยอนก็มารับเอาศพไปฝังไว้แล้วก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบเมื่อพระเยซูได้ทรงทราบแล้วจึงลงเรือเสด็จไปจากที่นั่นไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังพระองค์เมื่อประชาชนทั้งปวงทราบเขาก็ออกจากเมืองต่างๆเดินตามพระองค์ไปครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่พระองค์ทรงสงสารเขาจึงได้ทรงรักษาคนป่วยของเขาให้หายครั้นเวลาเย็นแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารอาหารนักและบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิดเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้านฝ่ายพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดพวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่าที่นี่พวกข้าพระองค์มีแต่ขนมปังเพียง5 ก้อนกับปลา2 ตัวเท่านั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเอาอาหารนั้นมาให้เราเถิดแล้วพระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่านั้นนั่งลงที่หญ้า
เมื่อทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็แหงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถวายคำสาธุการและหักส่งให้เหล่าสาวกเหล่าสาวกก็แจกให้คนทั้งปวงเขาได้กินอิ่มทุกคนส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ถึง12กระบุงเต็มฝ่ายคนที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายประมาณ 5,000 คนมิได้นับผู้หญิงและเด็กต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพอสำหรับทุกคนซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้วันเสาร์ถึงเวลาที่ดิฉันต้องช่วยทำพันธกิจเลี้ยงอาหารกลางวันวันนั้นเราคาดว่าจะมีผู้มารับอาหารเต็มห้องเพื่อนคนหนึ่งที่มีจิตอาสาช่วยงานออกไปนับจำนวนแขกในห้องโถงได้80คนและประกาศว่ายังมีอีกหลายคนกำลังเดินทางมาคนงานในห้องครัวมองตากันอย่างหวั่นเกรงเพราะเตรียมอาหารไว้โดยคิดว่าจะมีคนมาพอประมาณเราเริ่มตักอาหารใส่จานอย่างช้าๆส่งต่อไปให้แขกที่ยืนเข้าแถวรออยู่สุดท้ายเมื่อเรามองดูแล้วก็ต้องประหลาดใจที่เห็นว่าแขกทุกๆคนนั้นต่างก็ได้รับประทานอาหารกันครบถ้วนและประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายังมีอาหารเหลือพอเพียงสำหรับที่จะแจกในรอบสองด้วยเมื่อคิดถึงเหตุการณ์นี้แล้วดิฉันคิดถึงตอนที่พระเยซูทรงเลี้ยงฝูงชนในวันนั้นวันนั้นพวกเราที่ทำงานในห้องครัวก็เหมือนกับสาวกของพระเยซูที่ต่างก็กระวนกระวายใจว่าจะมีอาหารไม่พอสำหรับให้ทุกๆคนแต่ว่าในสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับเหตุการณ์เมื่อ 2,000 ปีก่อนโน้นที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้เพียงพอสำหรับแขกทุกคนได้รับประทานเป็นธรรมชาติของคนเราที่ชอบกระวนกระวายใจว่าจะมีไม่พอเช่นอาหารเวลาเงินทองหรือตะลันความสามารถทำให้เรากลัวจนเกินเหตุจนไม่ได้ให้อะไรเลยแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ผู้ยิ่งใหญ่หัวใจสำคัญที่สุดนั้นก็คือถ้าเรากลัวเมื่อใดก็ให้เราไว้วางใจในพระเจ้าในพระคำของพระองค์ที่ตรัสว่าจงเลี้ยงเขาเถิดคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเหนื่อยหน่ายในการหาวิธีเลี้ยงดูคนที่หิวกระหายให้อิ่มหนำทุกคนทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่มีอาหารไม่พอกินข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าจากที่เราให้พอประมาณพระเจ้าจะทรงเพิ่มให้เกินพอผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพอสำหรับทุกคนคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในเรื่องเดียวกันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ11ถึงข้อ14ซึ่งมีความว่า
แล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังนั้นเมื่อโมทนาพระคุณแล้วก็ทรงแจกแก่บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้นและให้ปลาด้วยตามที่เขาปรารถนาเมื่อเขาทั้งหลายกินอิ่มแล้วพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้อย่าให้มีสิ่งใดตกหล่นเขาจึงเก็บเศษขนมบาลี5 ก้อนซึ่งเหลือจากที่คนทั้งหลายได้กินแล้วนั้นใส่กระบุงได้12 กระบุงเต็มเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นหมายสำคัญซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเขาก็พูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะนั้นที่ทรงกำหนดให้มาในโลกคุณผู้ฟังครับการทำพันธกิจของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเลี้ยงดูผู้คนของการเอาใจใส่ผู้คนจำนวนมากๆนั้นทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวมีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรามีโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์ซึ่งมีเด็กๆในวัยกำลังกินกำลังนอนจำนวนร่วม80 ชีวิตอยู่ที่นี่รับประทานอาหารกับเราที่นี่3 มื้อเช้ากลางวันเย็นคุณผู้ฟังครับวันหนึ่งเราต้องหุงข้าวหลาย10 ลิตรเลยทีเดียวต่อมื้อและอาหารแต่ละมื้อก็ต้องทำจำนวนมากพอสมควรเพราะว่าเด็กๆของเราทานเก่งบางคนทาน2 จาน 3 จานบางคนก็ทานเยอะกว่านั้นถ้าอาหารอร่อยเขาก็ทานได้เยอะคุณผู้ฟังครับในหัวใจของผู้เลี้ยงดูเมื่อเด็กๆทานอาหารได้เยอะเราก็ดีใจแต่สิ่งหนึ่งที่มักจะกระทบกระเทือนความรู้สึกของพวกเรานั้นก็คือบางครั้งงบประมาณในการที่จะหาข้าวสารดีๆหาอาหารดีๆมาให้กับเด็กๆนั้นมีความจำกัดเพราะว่าใกล้จะสิ้นเดือนก็ดีใกล้จะถึงช่วงเวลาที่เราจะปิดเทอมงบประมาณต่างๆก็จะหมดลงใกล้จะหมดเราก็เกรงว่าเงินจะไม่พอแต่ขอบคุณพระเจ้าตลอด10 กว่าปีที่ผ่านมาพระเจ้าทรงดูแลแม้ว่าเราจะกัดสนเราจะอัตคัดแต่พระเจ้าไม่เคยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขาดตอนหรือติดขัดจนดำเนินการไม่ได้เด็กๆที่นี่ทุกคนได้กินอาหารอิ่มตลอดทุกมื้อเราได้เห็นพระพรเห็นการอวยพรของพระเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงดูแลเราและอยากจะให้คุณผู้ฟังที่สนใจอยากที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในตอนท้ายของบทภาวนาธรรมนี้ครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อคือพระบิดาเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเหมือนเงาชาวคำพันเมตตาพระอง
Try